Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่11มิถุนายน2024ซีรีส์7ขั้นตอนสู่จิตใจที่เปลี่ยนแปลงขั้นที่5ต่อต้านความคิดลบสนับสนุนความคิดบวกเฉลยธรรมบัญญัติบทที่15ข้อ9ได้บันทึกว่าจงระวังให้ดีเกรงว่าจะมีการคิดร้ายในใจของท่านว่าปีที่7ปีที่จะต้องปลดปล่อยมาถึงแล้วและท่านก็มองพี่น้องยากจนของท่านในแง่ร้ายท่านจึงไม่ยอมให้อะไรเขาเลยและเขาจะฟ้องร้องท่านต่อพระยาเวห์บาปก็จะตกแก่ท่านความคิดแง่บวกจะไม่คงอยู่เสมอไปแต่ต้องได้รับการช่วยเหลือและเสริมสร้างในทางกลับกันความคิดแง่ลบจะไม่จากไปไหนพวกมันจะต้องถูกต่อต้านและขับไล่อุปมาแรกของพระเยซูเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมล็ดพืชดินและผู้หว่านในมัทธิวบทที่13แสดงให้เห็นว่าสิ่งเลวร้ายเช่นวัชพืชจำเป็นต้องถูกถอนออกและเมล็ดพันธุ์ที่ดีจำเป็นต้องถูกปลูกลงเมล็ดพันธุ์ที่ดีล้วนต้องได้รับการบำรุงเพื่อให้เมล็ดนั้นงอกเงยแต่หากเราอยากให้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีเติบโตเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยพวกมันเติบโตได้ด้วยตัวเองน่าเสียดายที่เมล็ดพันธุ์ดีไม่เป็นเช่นนั้นความคิดก็เช่นกันความคิดไม่ดีจะไม่จากไปไหนแต่ความคิดดีจะไม่คงอยู่2โครินธ์บทที่10ข้อ5และความเย่อหยิ่งทุกรูปแบบที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและจะยึดกุมความคิดทุกประการให้มาเชื่อฟังพระคริสต์เราต้องสนับสนุนพระวจนะของพระเจ้าโดยเปิดพื้นที่ให้กับพระวจนะทำงานในใจของเราและขณะเดียวกันเราก็ต้องต่อต้านความคิดชั่วร้ายของศัตรูยึดกลุ่มความคิดทุกประการให้มาเชื่อฟังพระคริสต์เราไม่สามารถห้ามนกไม่ให้บินเหนือศีรษะของเราได้แต่เราสามารถห้ามพวกมันไม่ให้สร้างรังบนเส้นผมของเราได้ความคิดที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นแต่พวกมันไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ในจิตใจของเราจงต่อต้านพวกมันด้วยการกล่าวความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าเยเรมีย์บทที่4ข้อ14กรุงเยรูซาเล็มเอ๋ยจงล้างจิตใจของเจ้าให้พ้นจากความชั่วร้ายเพื่อเจ้าจะรอดได้ความคิดชั่วร้ายของเจ้านั้นจะสิงอยู่ในใจของเจ้านานสักเท่าใดสิ่งที่เราต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้ก็คือมีความคิดแง่บวกใดบ้างที่เราต้องสนับสนุนและเสริมสร้างให้คงอยู่ในจิตใจของเรามีความคิดแง่ลบใดบ้างที่จำเป็นต้องได้รับการถอนและขับไล่ออกไปจากจิตใจของเราขอพระเจ้าทรงเปิดเผยและช่วยเหลือเราในวันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงแสนดีผู้ทรงสร้างเรามาด้วยความรักมั่นคงของพระองค์วันนี้เราขอมอบทุกพื้นที่ความคิดของเราให้พระองค์ครอบครองขอทรงช่วยเราให้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีความคิดที่ดีและถูกต้องและขอทรงเปิดเผยให้เรารู้ว่ามีความคิดลบใดที่เราจำเป็นต้องกำจัดออกไปในวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเราให้ได้รักษาความคิดจิตใจของเราให้เป็นพื้นที่ที่พระองค์
พอพระทัยเสมอเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน